รุกเหนือรบใต้ RF เปิดพลล่มนาวิกโยธินรัสเซียลุยแนวหน้า ผลึกวกากเนร์เชเชนขย,ยีเคียฟนาโต้ทิวลิปถลม่มสโบริเซีเยช่วงนี้ปรากฏว่ากลาโหมรัสเซียเปิดตัวอาวุธใหม่ๆทีๆอาจจะเพื่อขู่และข่มกองกําลังยูเครนและนาโต้พร้อมๆกับสวนกระแสที่สื่อตะวันตกที่ระดมบอกว่ารัสเซียหมดของกระสุนหมดรถถังหมดขีปนาวุธร้อยหร,รอล่าสุดมีวิดีโอเปิดเผยการปฏิบัติการของพลร่มรัสเซียกองหน้าในพื้นที่ปฏิบัติการยูเครนส่งสัญญาณบอกว่าทหารหลักของรัสเซียเริ่ม เข้าไปมีบทบาทมากขึ้นไม่ได้ปล่อยให้กลุ่มเอกชนวากหน้าหรือนักรบเชเชนเท่านั้นลุยศึกอยู่แนวหน้ามีรายงานถึงการเปิดค่ายใหม่ของทหารเชเชนพร้อมกำลังส่วนหนึ่งเข้าร่วมภารกิจที่บักมุดวันที่11พฤษภาคม6 6สำนักข่าวสปุตนิกละทัสรายงานว่าทีมโจมตีของรัสเซียรุกคืบในการบุกโจมตีอติมอฟหรือบักมุดมีการระบุว่าการบินเชิงปฏิบัติการหรือยุทธวิธีหลายกองทัพและปืนใหญ่ของรัสเซียโจมตีหน่วยของยานยนต์ที่67ของกองทัพยูเครนการโจมตีทางอากาศที่ 80และกองพลจู่โจมที่5ใกล้กับการตั้งถิ่นฐานของกลาสนอยในสาธารณรัฐประชาชนโดเนตและชานเมืองตะวันตกของบัคมุดหน่วยรัเสเซียกวาดล้างยานบังคับการของยูเครนใกล้กับกริโกรฟกาอเล็กซานเดอร์กอดเยเยฟข้อศกกลุ่มการรบตะวันออกบอกกับทัสเมื่อวันพฤหัสบ,บดีว่าทหารของกลุ่มการรบตะวันออกทำลายยานบังคับการของยูเครนใกล้กับกิโกรฟกาด้วยโดรนแลนเซตแลนเซตทำลายยานบังคับการของข้าศึกใกล้ กับนิคมเมืองกริโกโกลอฟการะบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของทอได้ยิงโดนลิลิก้าของยูเครนตกในพื้นที่ที่นี่ในพื้นที่คริสนี่ริมานหน่วยปืนใหญ่ของศูนย์กลุ่มการรบของรัสเซียได้โจมตีใส่พื้นที่ที่มีกําลังพลและอุปกรณ์ของข้าศึกที่สะสมไว้ ch ch uk, อเล็กซานเดอร์ชับชุกโฆษกศูนย์ประชาการรบแห่งรัสเซียกล่าวว่าในพื้นที่ เชโวโนโพพฟ์กาและในพื้นที่ป่าไม้ชริบิยันกองกำลังลาตะเวนและความสามารถของศูนย์กลุ่มการรบได้เปิดโปรงการเคลื่อนไหวของบุคลากรจากการโจมตีทางอากาศครั้งที่25ของกองทัพยูเครนทหารราบที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หน่วยที่58และกองพลที่โจมตีทางอากาศที่95ศัตรูได้สูญเสียกำลังพลไปเป็นอำนาจเป็นผลจากการโจมตีด้วยเครื่องบินและปืนใหญ่ของกลุ่มสมรภูมิส่วนกลางของรัสเซียโฆษกกล่าวในวิดีโอที่เผยแพร่โดย ทรงกลาโฮมรัสเซียในช่องเทกรการ์วันนี้มีรายงานจาก Military Watch เปิดเผยว่าการบินและอวกาศของรัสเซียที่ฐานนาวิกโยธินของกองทัพยูเครนในเคอร์ซอนด้วยระเบิด FAB 500และ KAB 1,500LGF จัดใหญ่ถล่มแหลกสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของการก่อตัวของยูเครนบนฝั่งขวาของแม่น้ำดนีเปอร์ในภูมิภาคเคอร์ซอนของรัสเซียซึ่งส่วนหนึ่งถูกยึดครองโดยกองทัพของยูเครนถูกกองทัพรัสเซียโจมตีอีกครั้งในวันนี้รายงานโดยช่องโทรกร์ ของ military. ตามแหล่งข่าวกองกําลังการบินและอวกาศของสหพันธรัฐรัสเซียในกระบวนการทิ้งระเบิดสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของอยูเครนใช้ระเบิดแรงสูง FAB 500พร้อมโมดูลการวางแผนและแก้ไขและระเบิดพลังพิเศษ KAB 1,500 LGF การโจมตีด้วยระเบิดทางอากาศนั้นมีประสิทธิภาพและมีการทําลายล้างสูงการโจมตีหลักของกองกาลังการบินและอวกาศของรัสเซียถูกส่งไปที่ดินแดนของเขตเบโลเซสกี้ทางฝั่งขวาของ แม่น้ำดนีเปอร์ระบอบการปกครองของยูเครนหลังจากยึดครองส่วนหนึ่งของภูมิภาคเคอร์ซอนก็ได้วางฐานการฝึกและสถานีเรือของศูนย์ปฏิบัติการพิเศษทางทะเลที่73และกองพลนาวิกโยธินที่37ของกองทัพเรือยูเครนในบางครั้งจากที่นี่กลุ่มติดอาวุธของกองกําลังพิเศษของยูเครนพยายามข้ามไปยังฝั่งซ้ายของแม่น้ำดนีเปอร์ซึ่งควบคุมโดยกองกําลังติดอาวุธของเราเพื่อล่าตะเวนโดยใช้กําลังเรือที่ทําการโจมตีเกาะวินาศกรรมแต่ความพยายาม มักถูกปราบปรามโดยทหารของเราก่อนหน้านี้ประชาชนชาวยูเครนยังรายงานเกี่ยวกับการระเบิดในเมืองครามาทอสในบางส่วนของสาธารณรัฐประชาชนโดเนตของรัสเซียที่ถูกยึดครองโดยกองทัพยูเครนแต่ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกโจมตีในเมืองนี้ในขณะที่ R.F. อัมฟอดกำลังพยายามสร้างความเสียหายให้กับสถานที่สะสมอุปกรณ์ทางทหารอาวุธและบุคลากรคลังเก็บกระสุนของกองทัพยูเครนที่มีไว้สำหรับการเข้าร่วมในการต่อต้าน รัสเซียตามที่ประกาศไว้แต่วันนี้โดนทีมรัสเซียถล่มแหลกติดติดกันมาหลายวัน